ใส่คิวครับผมมีการอัปเดตรูปแบบภายในรถตู้นิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกที่เคยติดตามกันได้เมื่อประมาณสักหลายๆ EP ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามุมตรงด้านนี้นะครับผมจะใส่เป็นตู้อันนึงก็จะเป็นรางสไลด์ใส่เตาเนาะอีกฝั่งด้านนึงก็จะเป็นที่ผมใส่แบตเตอรี่ตอนนี้ผมย้ายออกแล้วนะครับผมเอาตู้ที่อยู่ตรงนี้ตัดครึ่งนึงแล้วก็บิดมุมยัดเข้าไปทางด้านนี้ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นคอนโทรลระบบไฟด้านใต้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะแล้วส่วนข้างบนก็เป็นตู้เย็นนะครับวางเข้าไปด้านมุมเพราะฉะนั้นผมก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มันก็จะโล่งแล้วนะมันก็จะโล่งแล้วพอมันโล่งเสร็จปั๊บเราก็สามารถจะมีพื้นที่ไว้วางของได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะตีไม้ปิดข้างหลังกั้นห้องโดยสารนะครับระหว่างห้องที่เป็นคนขับกับเป็นห้องโดยสารข้างหลังเพราะว่าผมดูแล้วถ้าแยกกันเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเดินทางก็เปิดเฉพาะแอร์ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องเปิดข้างหลังนะครับก็ประหยัดไปได้อีกแล้วก็เวลาผมใส่แอร์เคลื่อนที่นะครับให้มันเป่ามาในตู้เนี่ยผมจะได้เอาความร้อนเนี่ยคอยร้อนหันออกไปด้านทางด้านนู้นนะแบ่งพื้นที่กันชัดเจนฝั่งด้านนี้หันมาก็เป็นคอยเย็นก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกรอบนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถ้ากั้นเข้าไปก็จะดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเนาะก็ค่อยๆปรับปรุงไปครับผมว่ารถตู้เราทำไปใช้ไปนะส่วนเตียงนะครับที่เคยพับขึ้นพับลงได้เดี๋ยวผมจะแก้ไขใหม่นะคิดว่าน่าจะทำให้มันไม่ต้องพับขึ้นพับลงละทำให้มันอยู่ถาวรไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาลิ้นชักมาใส่ไว้ด้านใต้แล้วก็ดึงออกมาแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งนึงก็ดึงมาทางด้านนี้ไว้ใส่ของอีกครึ่งนึงก็เปิดออกไปทางด้านหลังนะครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาแนะนำปลั๊กตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าปลั๊กแอนเดอร์สันนะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันไปก็จะมาแนะนำตัวปลั๊กแอนเดอร์สันนะปลั๊กแอนเดอร์สันนี่จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะตัวมันจะค่อนข้างใหญ่ตัวนี้มันจะสามารถรับกระแสโหลดได้ที่50แอมป์นะครับมันจะเป็นบวกและลบใส่สำหรับพวกDC นะส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้ในพวกที่ใช้ไฟโหดๆอย่างเช่นโฟล์กลิฟต์รถไฟฟ้าเป็นต้นนะครับลักษณะของมันก็คือจะไม่มีผู้ไม่มีเมียนะในตัวของมันเองจะเป็นผู้และเมียเลยในตัวถ้าหันหน้าทางด้านนี้มันจะเสียบเข้าหากันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละฝั่งกันเห็นไหมดำแดงแดงดำแต่ทีนี้เวลาจะใช้งานเราคือเราบิดกับคนละด้านแล้วเราก็เสียบนี่เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ละแล้วมันก็จะดึงออกก็ง่ายนะเห็นไหมดึงออกก็ง่ายใส่ก็ง่ายนะครับสะดวกดีเดี๋ยวผมจะเอามาใช้กับอะไรผมจะเอามาใช้ต่อรอยไว้จับแบตออกมาในตู้นะตู้แบตที่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้ข้อดีอย่างนึงก็คือมันมีรูไว้ยึดน็อตได้ผมก็เดี๋ยวผมเจาะรูตู้แล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้แล้วแปะหันขึ้นก็ได้นะพอแปะหันขึ้นเสร็จปุ๊บถึงเวลาผมมีอะไรที่จะชาร์จแบตจะต่ออินเวอร์เตอร์นี่อินเวอร์เตอร์ผมอยู่นี่ตอนนี้ผมต่อสายอินเวอร์เตอร์ผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปก็จะสามารถที่จะเอาอินเวอร์เตอร์นี่อยากจะต่อตอนไหนแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไงอินเวอร์เตอร์ผมต่อปั๊กเอเดอร์สันเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องแบบฝังไว้ในรถถาวรก็คือเราก็ยกไปใช้ที่อื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อชาร์จต่อใช้เดี๋ยวมาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเบรกเกอร์ DC ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยขั้นเอาไว้หน่อยป้องกันมันรัดวงจร100แอมป์น่าจะเหลือนะครับไม่น่ามีอะไรเนี่ยนะเป็นประมาณนี้ครับอัปเดตรถตู้วินเทจไซชิลประมาณนี้นะครับให้ดูอีกครั้งนึงทำไปใช้ไปครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะลงตัวเองงาน DIY ไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะครับถูกใจเราเป็นใช้ได้แต่อาจจะไม่ถูกใจคนอื่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคครับลาไปก่อนใครยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ